วัสดีครับ same place last year, same position. I'm here, similar game. I think we dominate, especially in second half. We prepare so well. We knew exactly what will happen in the game. We read the game very well, but we just didn't deliver. We didn't score goals, and in football, if you don't score goals, you cannot win. บอกว่าก็เหมือนกับสถานการณ์ปีที่ผ่านมานะครับสถานที่เดิมนะครับที่นั่งที่เดิมที่เขามานั่งแถลงข่าวนี้ด้วยความผิดหวังนะครับก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเกมวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าท่าเรือเขาจะเล่นแบบไหนแล้วก็เราก็เตรียมตัวกันมาดีมากนะครับถ้าเกิดเราดูเกมโดยเฉพาะในครึ่งเวลาหลังเนี่ยจะเห็นว่าเราเหลือแค่การส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายแค่นั้นเองครับที่เราไม่สามารถทำได้ทำให้ผลการแข่งขันวันนี้มันออกมาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับWe like to control the game. We knew in the beginning because of the rain that we cannot roll the ball so well. But every single minute, I think that we were ready to respond on everything. And just fantastic performance from the guys. I take the responsibility for defeat. And this is the way we want to play. I know the result is not good, but we will be ready for Tuesday to bounce back.I think the only thing that we miss today are the fans, because they will enjoy for sure, because you can see two teams play open football, only one goal, it's unreal how many chances we create, but this is life. We move forward, stay positive, and trust in the way we are working and playing. ก็ถ้าเห็นนะครับก็ถ้าเกิดเขาบอกว่าอีกปัจจัยนึงเขาบอกว่าวันนี้ที่ทำให้เราไม่อาจซุกเอาบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายได้จริงๆอาจจะมีเรื่องของการไม่มีแฟนบอลครับเพราะว่าเขาคิดว่าวันนี้มันเป็นทั้งสองทีมเป็นเล่นเกมเปิดทั้งสองทีมเลยเพราะในครึ่งเวลาหลังก็มีโอกาสกันทั้งสองทีมนะครับแล้วก็สำหรับตัวเขาบอกว่าอีกปัญหาหนึ่งก็คือในเรื่องของสภาพฝนตกนะครับทำให้สนามมันไม่สามารถบอลไม่สามารถกิ้งได้เหมือนปกตินั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงปัจจัยนึงนะครับที่ทำให้ทีมเราอาจจะไม่สามารถทำให้เล่นได้เหมือนที่เราตั้งใจแต่ว่าก็เขาบอกว่าก็ต้องชื่นชมน้องๆนะครับที่มาแล้วก็ลงไปเล่นโดยที่ตอบสนองกับการที่สนามเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ทำได้ดีด้วยแค่แบบ เราอาจจะพลาดในเรื่องของลูกที่เสียประตูแล้วก็เราไม่สามารถที่จะพาบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายได้ครับก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับสำหรับเขาก็จะยอมรับความผิดพลาดครั้งนี้แล้วก็ต้องชื่นชมน้องๆที่วันนี้สามารถทำได้เต็มที่แล้วก็โชว์ศักยภาพได้ขนาดนี้นะครับ I want to congratulate to Thai Port for the 3 points and victory and alsoTo mention the guy, I don't know who fall down and get the injury. I don't know the Kanarin, huh? Kanarin. I wish him to recover fast because, you know, for me also was shocked to see the blood, but I hope he's okay. ก็อยากจะยินดีกับทางท่าเรือด้วยนะครับที่วันนี้สามารถเก็บ3แต้มได้แล้วก็แสดงความห่วงใยไปถึงกานารินนะครับเพราะว่าสำหรับเขาที่เห็นช็อตนั้นคือเขาก็ชอบเหมือนกันที่เห็นเลือดกระจายกลางสนามขนาดนั้นนะครับก็หวังว่าจะหายโดยเร็วครับการแพ้นัดแรกแบบโคตรเสียเลยไหมแต่ในผลของระยะยาว defeat you know only few generations are invisible you know without defeat that's mean this is part of the game and I think from defeat you learn how to win you know definitely that's mean we have game on Tuesday we need to rest some players of course to try to rotate but for us every single game is important we always can bounce back after a defeat. I hope the guys will recover well and be ready for Tuesday to fight for new game and new 3 points. ก็การแพ้มันก็เป็นส่วนหนึ่งครับก็คือการที่เดี๋ยวนี้ในฟุตบอลยุคสมัยใหม่การที่จะทำทีมไม่แพ้ได้มันยากมากแล้วก็เขาบอกว่าบางทีถ้าเรามองในแง่ดีคือการที่เราเรียนรู้ความแพ้มันจะสามารถทำให้เรากระโดดกลับมาสู่ชัยชนะได้งั้นเกมวันอังคารนี้เขาคิดว่าเราจะสามารถทำผลงานได้ดีแล้วก็ถ้าเกิดเราโชว์ศักยภาพได้เหมือนเกมวันนี้แล้วก็สามารถทำประตูได้เขาบอกว่าเกมวันอังคารนี้จะเป็นเกมที่ต่อยอดให้เราสามารถเก็บชัยชนะแล้วก็เดินก้าวต่อไปข้างหน้าได้ครับผม